สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกันกับครูปูอีกแล้วนะคะวันนี้ครูปูก็จะมาสอนแฟชั่นดีไซน์ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วครูปูได้สอนวิธีการวาดมือแบบเท้าสะเอวหุ่นแฟชั่นนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาวาดหุ่นจริงแล้วก็ใส่เสื้อผ้าวาดมือแบบโพสท่าเท้าสะเอวให้ชมกันนะคะโดยการระบายสีไม้นะคะเอาละค่ะครูปูจะมาวาดให้ชมกันเลยนะคะดินสอใช้ดินสอ 4B นะคะร่างภาพนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่างภาพหุ่นกันก่อนนะคะอันดับแรกจะร่างภาพหุ่นกันนะคะจากนั้นใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็วิธีการแบ่งสัดส่วนของหุ่นใส่เสื้อผ้านะวันนี้ครูจะมาลากหุ่นแบบใส่เสื้อผ้าให้ชมกันโดยระบายสีไม้นะคะก็ลองฝึกวาดหุ่นกันดูนะคะเราจะได้ฝึกใส่เสื้อผ้านะฝึกใส่เสื้อผ้าก็ครูปูได้สอนวิธีวาดเท้าสะเอวแล้วก็มือล้วงกระเป๋าไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาวาดใส่เสื้อสูทนะคะล้วงกระเป๋ากันแล้วก็ถือแฟ้มเอกสารถือกระเป๋านะคะถือกระเป๋าวันนี้เราก็จะมาวาดแบบมือเท้าามือล้วงกระเป๋านะคะไม่ใช่เท้าสะเอวมือล้วงกระเป๋าก็จะต้องยกสูงขึ้นมาหน่อยนะคะเดี๋ยวครูปูต้องลบออกก่อนนะคะล่างผิดไปนะคะมือล้วงกระเป๋านะคะกระเป๋าลักษณะมือล้วงกระเป๋าก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเราวาดโครงไปก่อนนะคะจากนั้นเราก็ลากเส้นขาลงมานะคะตรงนี้จากสะโพกนะคะความยาวเท่าลำตัวก็วาดแอคชั่นค่ะไปเลยนะคะอันนี้ก็ยืนช่วงนี้เข่านะคะเข่าลากลงมาตรงนี้แบ่งครึ่งเป็นข้อเท้าจากนั้นก็เน้นนะคะเดี๋ยวแต่งใหม่นะคะถ้ารู้สึกว่ายังไม่ค่อยจะได้สัดส่วนนะคะเราจะแต่งใหม่นะคะช่วงนี้นะคะรู้สึกว่าขาจะยาวไปนะคะตรงนี้ข้อเท้าลงมาเป็นเท้านะคะใส่ส้นสูงวาดน่องลงมาอันนี้ก็ใส่ส้นสูงนะคะนี่ก็ใส่ส้นสูงเอาละค่ะเราก็ได้สัดส่วนหุ่นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใส่เสื้อผ้ากันแบบสูทนะคะเราก็อันดับแรกเราก็วาดโอบคอก่อนนะคะเราต้องดูว่าเสื้อสูทของเราเป็นติดกระดุมคู่ใช่ไหมปกลึกถึงเอวพอดีดังนั้นเราก็ติ๊กไว้เลยนะคะเป็นสูตรป้ายกระดุม2เม็ดนะคะลากลงมาเลยนะคะอย่าลืมลากโอบคอนะคะโอบคอก็คือเส้นนี้นะคะลากโอบคอมาสัมผัสเส้นไหล่ก่อนจากนั้นอันนี้ก็โอบคอมาคอลึกประมาณนี้นะคะนี่คือการวาดโอบคอนะคะสัมผัสเส้นไหล่นะคะปกล่างนะคะจะเป็นแบบหยักแหลมนะคะนี่นะคะวิธีการวาดปกสูทจากนั้นเราก็ใส่รายละเอียดของตัวเสื้อนะคะเวลาเราสร้างแพทเทิร์นจริงๆแล้วอ่ะไหล่จะต้องออกมาจากไหล่จริงนะคะเพื่อให้ด
ดูสง่านะคะตามหลักเวลาเขาสร้างแพทเทิร์นน่ะจะวัดออกจากไหล่จริงนะคะนี่เป็นเสื้อสูตรยาวนะคะแล้วก็มีกระเป๋าปากนะคะกระเป๋าปากมนนะคะกระเป๋าปากทั้งสองข้างอ้าวก็พบว่าสูงไปซะแล้วเออก็สูงนะคะด้านนี้ด้านนี้ก็จะสูงกว่านะคะเพราะว่าสะโพกยกขึ้นมานะคะจากนั้นเราก็มาใส่กระดุม4เม็ดอันนี้เจาะจริงนะคะก็จะเจาะรังดุมจริงอันนี้เป็นติดหลอกธรรมดานี่นะคะลักษณะการวาดมือแบบล้วงกระเป๋าที่ครูปูได้แนะนำวิธีวาดไปก็จะเห็นง่ามนิ้วนิดหน่อยนะคะเป็นเสื้อแขนยาวส่วนแขนด้านนี้ก็จะมีรอยย่นหน่อยโอบนะคะวาดโอบแขนตรงนี้ก็เป็นกระเป๋าตรงนี้ก็เป็นรอยยับวาดโอบมีเสื้อตัวในนะคะเสื้อตัวในเป็นคอกลมเป็นคอกลมเป็นลายกลมๆนะคะลายกลมๆอันนี้ก็ลากเส้นตรงนี้ลงมาหน่อยเป็นรอยย่นตรงนี้ก็โค้งส่วนกระโปรงนะคะทรงสอบสั้นสอบสั้นกระเป๋าก็ออกมานิดนึงชายเสื้ออันนี้ก็ติดมาด้านนี้เลยนะคะเดี๋ยวนะคะครูปูวาดขารู้สึกว่าจะไม่ค่อยเรียวเท่าไหร่นะคะเอาใหม่นะคะเอาละค่ะแล้วก็ได้เสื้อสูตรนะคะกระโปรงสอบวิธีการวาดหุ่นแฟชั่นใส่เสื้อผ้าแล้วใช้มือแบบล้วงกระเป๋านะคะมือล้วงกระเป๋าก็ประมาณนี้แหละค่ะเราก็จะวาดนี้นะคะเราจะได้มือล้วงกระเป๋าแล้วต่อไปครูปูจะมาวาดหุ่นครึ่งตัวนะคะแบบเท้าสะเอวให้ชมกันนะคะหุ่นครึ่งตัวแบบเท้าสะเอวพยายามฝึกวงรีรูปไข่เยอะๆนะคะจะได้วาดใบหน้าหุ่นออกมาได้สวยงามนะคะนี้ก็จะวาดครึ่งตัวนะคะแบบมือเท้าสะเอวอกนะคะไหล่เอวสะโพกครูจะวาดแค่ช่วงสะโพกนะคะให้ทุกคนได้ชมกันทุกคนจะได้ฝึกวาดไหล่ด้านนี้ออกมานิดนึงนะคะแล้วก็เห็นเท้าสะเอวโผล่ออกมาก็จะเห็นมือนิ้วนะคะนิ้วมือโผล่ออกมานิดนึงนะคะนี่ก็เป็นใส่เข็มขัดนะคะเป็นเสื้อคอกลมเสื้อคอกลมไม่ลึกนะคะจากนั้นแขนตรงนี้ก็จะเป็นรอยย่นหัวไหล่หน่อยเดี๋ยวนะคะรู้สึกว่าจะยึกยืดเยอะเกินไปนะคะเป็นข้อศอกนะคะช่วงนี้ก็เป็นแขนต่อขอบนะคะจากนั้นแล้วก็ลากข้อมือครูจะมาสอนให้ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะเมื่อวานคลิปที่แล้วนะคะเดี๋ยวใครเพิ่งเข้ามาชมก็งงว่าเมื่อวานนะคะก็เมื่อวานก็คือเมื่อวานวันนี้ก็วันนี้เลยนะคะนี่นะคะเราก็จำได้ไหมคะหัวแม่มืออยู่ตรงนี้แล้วก็นิ้วนี่นะคะเป็นการเท้าสะเอวแล้วก็ใส่หัวเข็มขัดสี่เหลี่ยมเสื้อนี้แสดงให้เห็นเสื้อตัวในนะคะที่ใส่สูตรทับเสื้อตัวในเป็นลายวงกลมนะคะแล้วก็มาดูกัน
เดี๋ยวครูปูจะมาวาดใบหน้านะคะแล้วก็ตัดเส้นระบายสีกันเป็นมือล้วงกระเป๋าจะมาวาดให้ดูช่วงตาใช้ 0.3 นะคะวันนี้ไม่ได้ใช้ 0.1 ปกติใช้ 0.1 นะคะอันนี้ก็ใช้รวบรัดตัดความกันเลยไปเลยนะคะใช้ด้วยกันไปเลยนะคะทั้งเสื้อผ้าหน้าผมนะคะใช้ 0.3 แต่พยายามเบาบือหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้เส้นใหญ่ช่วงตาช่วงปากนะคะก็ลากเบาๆจมูกก็ลากลงมานิดนึงนะคะช่วงผมนะคะใส่ต่างหูเพื่อความสวยงา มเราก็จะมาเน้นเสื้อสูทอันนี้สูงไปลดลงมาหน่อยนะคะเห็นไหมคะเวลาครูปูลงปากกาเคมีทับบางครั้งก็ไม่ลงทับเส้นเดิมนะคะถ้าเส้นไม่สวยเราก็ปรับแต่งใหม่ตอนลงปากกาทุกครั้งนะคะนี้เราก็วาดตรงนี้มีกระเป๋าด้วยนะคะกระเป๋ามีเกล็ดทรงขึ้นไปลากจืดช่วงเอวปากกาเคมีคุณสมบัติดีตรงสามารถกดแล้วก็ตวัดเส้นได้นะคะคือให้เส้นเรียวเล็กแหลมคมได้ปากกาเคมีนะคะสามารถกดผ่อนน้ำหนักได้สวยงามนี่นะคะครูก็จัดมาเน้นรายละเอียดตัดเส้นไปเลยนะคะถือกระเป๋าตรงนี้ไม่เห็นนะคะตรงนี้ไม่เห็นนะคะจับกระเป๋าตรงนี้ลากเส้นรอยย่นหน่อยนะคะตรงนี้จากนั้นลากเส้นรองเท้าส้นสูงตรงนี้ก็ลากเส้นเข่านี่นะคะเราก็จะได้เสื้อตัวนอกแล้วก็ตัวในวาดโอบแขนนะคะตรงนี้ก็ติดกระดุมส่วนผมนะคะเราอาจจะเป็นทรงบ๊อบธรรมดาก็ได้นะคะขอเลื่อนตรงนี้หน่อยเพราะว่าหัวจะติดตัวหนีบนะคะอาจจะคาดผมเป็นลายสวยๆเก๋ๆก็ได้นะคะเราก็ลองออกแบบกันดูนะคะต่อไปครูจะมาเน้นช่วงอันนี้จะไม่ใส่หน้าตานะจะเอาแค่หุ่นใบหน้าหุ่นเลยเส้นเลยไปแล้วนะคะ
ตรงนี้ก็จะเป็นรอยย่นนะคะมามือก็ออกมานิ้วมือก็เท้าออกมาโค้งนะคะรู้สึกเหมือนปลีกล้วยไปหรือเปล่าครูว่าติดตลกไปแล้วนะคะก็นี้นะคะเราก็ลากตัดเส้นรอยยับย่นตรงข้อศอกตรงนี้ก็จะมีรอยย่นลงมาแบบนี้นะลักษณะการวาดรู้สึกว่ามือจะใหญ่ไปไหมเดี๋ยวเรานี่ตรงนี้เป็นนิ้วหัวแม่มือนะคะตรงนี้ก็ปรับใหม่นะคะนี้ก็เป็นมือเท้าสะเอวนะคะจากคลิปที่แล้วที่ครูปูสอนวิธีการโฟกัสไปที่การวาดมือเท้าสะเอวเลยวันนี้ครูก็จะคลิปนี้นะคะครูปูก็มาวาดให้ดูแบบเท้าสะเอวกันนะคะเติมให้อีกลูกหนึ่งนะคะตรงนี้ก็เป็นต่อไปนะคะเราก็มาลบส่วนตรงนี้ลืมใส่นะคะลายใช่ไหมลายกลมๆเอาแค่นี้ก็พอเดี๋ยวมันจะดูแน่นเกินไปอย่าลืมเราเน้นตรงที่มือนะคะมือล้วงกระเป๋านะคะแบบเมื่อที่ครูสอนไปคลิปที่แล้วจากนั้นเราก็มาระบายสีเสื้อกันเสื้อจะออกสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลใช้ยางลบรอยดินสอออกให้หมดเลยครูจะระบายแค่หุ่นนะคะเดี๋ยวจะมาเน้นผมหน่อยใช้พุกกันปัดเศษยังลบออกนะคะต่อไปเราก็มาลากเส้นผมตวัดขึ้นนะคะให้เส้นเลียวหายไปข้างบนก็ตวัดลงมาเรามาระบายสีเสื้อกันก่อนนะคะสีน้ำตาลสีน้ำตาลออกแดงๆนะคะสีน้ำตาลออกแดงๆใช้สีนี้แล้วกันนะคะรู้สึกจะดำไปน้ำตาลออกนี่นะคะใช้สีน้ำตาลระบายใช้กระดาษ A4 ธรรมดานะคะก็ระบายเรียบเนียนดีนะคะทุ่นแรงเราด้วยเว้นขาไว้นะคะไม่ต้องทับเส้นนะคะเวลาระบายช่วงใต้ปกเราต้องการเน้นให้ปกเด่นขึ้นเราก็ลงน้ำหนักเข้มเลยช่วงใต้ปกเราต้องการเน้นให้ปกขึ้นมาเราก็ระบายน้ำหนักเข้มไปเลยนะคะช่วงไหนที่เราต้องการเน้นเราต้องให้แสงเงานะคะเห็นไหมคะพอเราเน้นตรงนี้นะเน้นข้างใต้ปกแล้วนะคะทุกส่วนที่ใต้ปกเราจะมาระบายปกข้างบนนะคะไม่ต้องทับเส้นนะคะกดนะคะค่อยๆไล่น้ำหนักจนเบาสุดนะคะเห็นไหมคะปกก็จะเด่นขึ้นมาเลยวิธีระบาย
เรากดนะคะแล้วค่อยๆผ่อนน้ำหนักจนมาใกล้กับขอบเส้นปกไม่ต้องเน้นนะคะเน้นเฉพาะช่วงแรกพอมาใกล้ปกตรงนี้นะคะเพื่อให้น้ำหนักแตกต่างกันมันจะได้ผักแสงเงาขึ้นมานะคะลักษณะวิธีการระบายเก็ดแล้วก็เน้นไปเลยข้างหนึ่งแล้วก็ระบายเบาอีกข้างหนึ่งส่วนแขนนะคะก็เน้นช่วงตะเข็บหัวไหล่ขึ้นมาเลยเห็นไหมคะเราจะเน้นให้แสงเงาแตกต่างกันเพื่อผลักน้ำหนักกันขึ้นมาวิธีการระบายนะคะครูจะระบายเพราะว่าเป็นเสื้อสูตรสีน้ำตาลทั้งชุดนะคะส่วนกระโปรงก็เป็นกระโปรงสีดำช่วงสาบเราต้องการเน้นใช่ไหมคะเราก็เน้นขึ้นมาเลยเน้นช่วงสาบขึ้นมานะคะพอช่วงกระเป๋าพอช่วงสาบเข้มใช่ไหมคะช่วงกระเป๋าแล้วก็เบาเบามือแล้วเราค่อยมาเน้นช่วงด้านข้างซึ่งไม่ต้องผลักน้ำหนักขึ้นมาแล้วนะคะลักษณะการระบายเพื่อผลักแสงเงาในส่วนต่างๆนะคะให้ชัดเจนขึ้นดังนั้นเราก็จะต้องสังเกตนะคะแสงเงาด้วยเวลาใกล้ๆกันถ้าแตกต่างกันอย่างเข้มกับเทาใกล้กันเห็นไหมคะก็ยังผลักน้ำหนักขึ้นมาได้เลยนี่คือวิธีการระบายสีแบบสีเดียวๆนะคะสีเดียวพื้นๆเลยนะคะนี้ก็เน้นกระเป๋าขึ้นมาเราก็จะเน้นรอบกระเป๋าขึ้นมาจากนั้นก็มาระบายช่วงรอยยับแขนนะคะเพื่อให้แขนดูกลมระบายเข้มด้านข้างเบาๆแล้วก็มาเน้นด้านข้างอีกนะคะนี่ลักษณะการระบายเพื่อให้แขนดูกลมนะคะก็คือด้านข้างจะเข้มไล่น้ำหนักเบาแล้วก็มาเน้นด้านข้างอีกนะคะนี่ก็คือเป็นการระบายสีเสื้อสูตรนะคะต่อไปครูปุ๊จะมาระบายใบหน้านะคะใบหน้าใบหน้าหุ่นนะคะก็ระบายสีเนื้อไปเลยเน้นคอขึ้นมานะคะเน้นช่วงคอขึ้นมาเน้นจมูกช่วงมือนะคะก็ระบายระบายช่วงขาด้วยสีเนื้อระบายด้านข้างเข้มทั้งสองข้างเว้นตรงกลางเป็นน้ำหนักเทาเพื่อให้ขาดูกลมนะคะนะคะครูก็จะระบายให้ดูกันจากนั้นนะคะเราก็มาระบายสีดำกันสีดำช่วงไหนเป็นสีดำกระโปรงนะคะกระโปรงแล้วก็ระบายข้างใต้เลยนะคะครูใช้สีของเรเนซองส์นะคะก็เนียนดีนะคะใช้แต่ซื้อมาเป็นแท่งๆนะคะเราก็เน้นช่วงขาขึ้นมาเน้นรอยยับนะคะเห็นไหมคะเน้นขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆระบายเบาๆเป็นน้ำหนักเทาน้ำหนักเข้มก็จะเป็นรอยยับขึ้นมานะคะเราก็มาใส่รองเท้าส้นสูงนะคะระบายรองเท้าส้นสูง
ต้องการให้มันเงาก็ลงเว้นไว้เว้นขาไว้หน่อยนะคะวันนี้เราก็มาวาดหุ่นเต็มตัวล้วงกระเป๋ามือเท้าสะเอวและล้วงกระเป๋าอันนี้ครูปูไม่ระบายสีนะคะจะระบายสีเฉพาะหุ่นเต็มตัวนะคะวันนี้มาระบายให้ดูอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเสื้อลายนะคะต่อไปเราก็ระบายกระเป๋าด้วยผ่อนน้ำหนักนะคะกระดุมนะคะกระดุมอาจจะใช้เป็นกระดุมสีดำก็ได้จะได้ตัดกับกระโปรงไปเลยนะคะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะเราก็มาระบายสีปากกันเว้นขาไว้นิดนึงระบายสีตาเปลือกตานะคะด้วยเดี๋ยวเราดินสอนนิดก่อนเราสีหน่อยนะคะจับได้เราสีเราสีนะคะก็จากนั้นแล้วก็ระบายลูกตาสีน้ำตาลข้างในก็ได้นะคะแล้วก็ระบายใส่ขนตาด้านล่างหน่อยเพื่อให้ดวงตาดูหวานขึ้นมาดีนะคะต่อไปแล้วก็มาระบายผมกันผมเป็นสีน้ำตาลระบายสีผมให้ทั่วสีน้ำตาลนะคะเบาๆต่างหูเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมให้เข้ากับเสื้อตรงนี้ก็เน้นสีดำขึ้นมาหน่อยค่ะเพื่อให้คมเข้มที่คาดผมก็เป็นสีน้ำตาลไปเลยนะคะจากนั้นก็มาใส่สีดำนี่นะคะก็ครูปูก็มาวาดให้ชมกันประมาณนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสามารถลองฝึกวาดกันดูได้นะอันนี้ก็เน้นขึ้นมานะคะช่วงแขนก็ระบายแขนด้านในตรงนี้ถ้าเราจะเน้นขึ้นมาอีกก็ใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะเป็นเงาขึ้นมาเอาละค่ะวันนี้ครูก็มาวาดให้ทุกคนรับชมกันประมาณนี้นะคะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วคือวาดมือล้วงกระเป๋าวันนี้ก็เลยมาวาดแฟชั่นเต็มใบให้ชมกันเลยนะคะนี่ก็เป็นลักษณะมือการเท้าสะเอวนะคะก็ลองไปฝึกระบายสีกันดูนะคะครึ่งตัวนะคะแบบครึ่งตัวส่วนเต็มตัวครูปูก็ระบายเสื้อสูทให้ชมกันแล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจในการวาดรูปหุ่นแฟชั่นใส่เสื้อผ้านะคะระบายสีให้ทุกคนลองไปฝึกวาดกันดูนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามและการรับชมวันนี้นะคะครูปูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมนะคะขอบคุณค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ